มา12ไฟต์เพิ่งมาแจ้งเกิดในไฟต์ล่าสุดด้วยการชนะคะแนนพยัคฆ์ดำหัวโรงน้ำแข็งครับแจ้งเกิดได้ส่วนพันพยัคฆ์โคกชังไงครับหายไปพอสมควรเลยนะชกไว้ล่าสุดนี่แพ้โทมัสสอชัยเจริญเมื่อมีนาคมครับ30มีนาไปต่อยที่สงขลาด้วยแต่ชกที่เวทีมวยมาตรฐานนะชกที่ราชดำเนินชนะสะเก็ดทองต่อมีนบุรีเอาไว้แต่ไฟนี้ไปฟิตซ้อมอยู่กับพี่ด้วงศักดิ์ชัยโชติครับสำหรับพันพยัคฆ์เนี่ยซ้อมอยู่กับเจ้าพวกซุปเปอร์แบงค์เนี่ยลำน้ำมูลเล็กลำน้ำมูลผู้ซ้อมเยอะแล้วครับพันพยัคฆ์กรรมการชุมพลอินทรยศเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับกูนะครับชายมีบุรีขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านมุมแดงครับคมเกียรติคมเกียรตินี่ซ้อมอยู่กับศักดิ์รังสิตนะซ้อมอยู่กับศักดิ์รังสิตนะครับกลับมาฟอร์มล่าสุดก็แจ้งเกิดได้ต้องมาดูครับจะติดต่อกันได้ไม่ได้ครับฟอร์มที่2ของเขาจะชนะติดได้ไม่ได้เลทเปิดขึ้นมาคมเกียรติได้เปรียบ19นะครับแยกออกมา2ยกเนี่ยคมเกียรติยังได้เปรียบ19พันพยัคฆ์จิ้มหมัดซ้ายขยับขยับครับขวาทิ่มเข่าซ้ายคาแน่ทิมแล้วก็คาไว้นะครับถอยมาคุมเกมครับแข้งซ้ายดักไว้ผมเกียร์จะต่อยหมัดนี้ไม่โดนนะครับดีกรีแชมป์มวยรอบไก่ทอด5ดาวนะครับเจ้าผมเกียร์เนี่ยขยับเข้ามาโดนแข้งซ้ายก่อนพันพยัคฆ์มาใช้ฝีมือสู้ครับเอาละแรกอาวุธกันแล้วเอาละครับทีมเข่าเข้าไปโอ้โหมีช็อตครับคมเกียรติตีเข่าซ้ายไปบ้างล็อกไว้แล้วตีพลิกลูกนี้ล้มลงไปมาแห่บิดแล้วก็ล้มลงไปเลยครับคมเกียรติขยับขยับเข้ามาขวานำก่อนพันพยัคฆ์บังแล้วโต้นะครับล็อกแล้วจังหวะนี้ล็อกจะพลิกให้พันพยัคฆ์ล้มก็ไม่ล้มครับสายยาวๆวันนี้ออกอาวุธก็งั้นจะหนักแล้วครับพันพยัคฆ์ซ้ายอีกทีนึงซ้ายอีกเม็ดนึงหมดยกที่3พวกที่ออกอาวุธก็ยังจะหนักอ่ะคมเกียรติตอนนี้ต้องแก้เกมบ้างแล้วครับไปโดนแบบนี้บ่อยๆมันสะสมนะครับสถานการณ์กลับมาเป็นทางด้านพันพยัคฆ์โคกชังไงได้เปรียบ3-2โดนลูกหนักเข้าไปเนี่ยโอ้โหมีสะเทือนเหมือนกันต้องใช้ลูกที่ถนัดแล้วครับวงในถ้าอยู่วงนอกพันพยัคฆ์จะเตะล่อนแน่ครับยกที่4ผมเกียรติเดินปะทะแล้วน่าพันพยัคฆ์ล้มลงไปครับตอนนี้เปิดเกมชนแล้วครับผมเกียรติได้ลูกหนักขึ้นมาบ้างวงในทีมเข่าซ้ายกระตุกมา4ครับเริ่มทำได้ดีนี่จะไปแก้เกมแล้วก็ได้น้ำได้ท่าด้วยแต่โดนแข้งเม็ดโอ้โหหัวเต็มข้อเลยครับไปพยัคฆ์โคชังไงเดินต่อครับพันพยัคฆ์
ซ้ายยาวๆเกาะติดแล้วคงเกียรติต้องตีได้ด้วยนะครับเอาขวาลูกนี้พลาดไปอีกถอยมาคุมเกมแทงซ้ายสกัดไว้พยายามที่จะดันและแทงฮะคงเกียรติแต่อาวุธนี่ก็จะเบาแล้วตอนนี้ระยะรับและโต้ครับถอยมาต่อยซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายพอโดนขวาโต้แกก็บังได้ครับดันเข้าไปครับสมเกียรติล็อกแล้วตีไม่ได้เอาเสียบเอาแล้วครับพอจะทำได้บ้างครับแยกออกมาแยกออกมาสายยาวโต้ด้วยขวาพันธยักษ์เตะซ้ายเม็ดนี้ก็พลาดไปเอาลื่นอีกโดนโอ้สมเกียรติจะอาศัยวินาทีนี้ฉวยโอกาสได้หรือเปล่าครับไปพยักกดแล้วก็ตั้งกำแพงไว้หมดยกที่4ไปพยักชูมือแบบมั่นใจเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ขยับออกไปแล้วครับพันพยักษ์ได้เปรียบ25ช่วงตัวครับผมเกียรติต้องลุ้นนับน็อกซะแล้วมาถ้าช้านี่เสร็จนะครับคงเกียรติต้องเดินครับเอาอุ้ยเกือบไปแม่ถ้าเสียหลักโดนแข้งนี่อันตรายเลยนะครับจะบวกกันไปจะลุ้นนับน็อกครับคมเกียรติเดินเดินถีบสกัดไว้ครับไม่อยากปะทะด้วยแล้วครับพันพยักษ์เอาปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวถีบสกัดแล้วครับผมเกียรติไม่อุ้ยหมัดชุดนี้เอายังไงโดนไม่โดนรอดไม่รอดครับพันพยักษ์เอาโดนนะครับแม่จะยิ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องโต้ก็ต้องมีอาวุธรบกวนให้คมเกียรติเนี่ยทำไม่ถนัดครับไม่จะไปปล่อยให้เขาต่อยเฉยๆดิเดี๋ยวจบไม่สวยโอ้ได้เสียวตลอดแยกออกมาครับกรรมการชุมพลนี่ครับยอมรับสภาพครับคมเกียรติหมดยกสุดท้ายกรรมการชุมพลนินทยศครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านมุมน้ำเงินครับพันพยักษ์โคกชะงายชนะคะแนนคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาครับ
นี่ครับผู้ชนะครับพันพยักษ์วันนี้ถือว่าออกอาวุธสวยงามหนักหน่วงครับเตะซ้ายต่อยซ้ายทำได้ดีนี่ก็เป็นไฮไลท์ทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากกัน